สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมทุนวิรชัยพลาสายประจำกรุงเฮกที่กลายเป็นขวัญใจคนไทยเพราะว่าได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ในศาลโลกกรณีเขาพระวิหารอย่างชัดเจนทำการบ้านมาอย่างละเอียดละอ่อนนั้นเข้าใจได้ครับว่าเป็นความจริงที่ แฝงเร้นมาตลอดความจริงคนเก่งๆคนกล้าๆในแวดวงข้าราชการไทยนี่มีมากนะครับตัวอย่างก็คือคุณวีรชัยสมัยหนึ่งเป็นอธิบดีหลายกรมของกระทรวงต่างประเทศและถูกย้ายด้วยเหตุผลทางการเมืองทำหน้าที่เรื่องคำเมนอยู่ดีๆครับแต่ว่าก็ถูกย้ายไปเมื่อการเมืองเปลี่ยนแต่ว่าวันดีคืนดีการเมืองก็ดึงให้คุณวีรชัยกลับมา และส่งไปเป็นทูตที่กรุงเฮกเพื่อทําการบ้านเรื่องเขาพระวิหารนี่แหละครับการที่คุณวิราชาัยสามารถแสดงวิสัยทัศน์โต้แย้งคำเมนได้อย่างชาดฉานเป็นเพราะว่าทําจริงไม่สนใจการเมืองเอาเนื้อหาเป็นหลักเป็นข้าราชาการที่เรียกว่าเทคโนแครตที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองในประเทศไทย มีข้าราชการที่เก่งมีความสามารถอย่างคุณวีราชัยไม่น้อยครับเพียงแต่ว่าการเมืองไม่เปิดโอกาสเท่านั้นไม่ว่าจะในกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่สภาพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณาสุขและอีกหลายหลายแห่งที่ข้าราชการเหล่านี้ถูกการเมืองบีบบังคับหรือไม่ก็ถูกกลบ คนเก่งคนดีเหล่านี้มักจะไม่อวดอ้างครับและไม่วิ่งเต้นด้วยแต่ว่าถ้าเปิดโอกาสให้ทำงานทำเต็มที่แล้วก็จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างกรณีของทูตวีรชัยนี่แหละครับผมเคยพบกับทูตวีรชัยซึ่งมาอธิบายถึงวิธีการต่อสู้กรณีเขาพระวิหารนี้ทูตวีรชัยจะไม่พูดถึงการเมืองฝ่ายไหนเลยครับจะไม่บ่นด้วยซ้ำไปครับว่าถูกย้าย หรือว่าถูกกลั่นแกล้งแต่ว่าถ้าเปิดโอกาสหรือได้รับมอบหมายจะทำเต็มที่สุดกำลังฉะนั้นคุณภาพของข้าราชการประเทศไทยนี่สูงกว่าคุณภาพนักการเมืองปัญหามันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราคือว่าเมื่อคนที่มาบริหารบ้านเมืองเป็นนักการเมืองที่คุณภาพตำ่ำหรือต่ำกว่าข้าราชการที่เก่งเราก็จะไม่สามารถเอาคนที่เก่งที่สุดกล้าที่สุดมีความสามารถที่สุด มาทํางานรับใช้ประเทศชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยนี่คือตัวอย่างเล็กๆที่เห็นครับคนไทยควรจะชื่นชมคุณวีราชัยอย่างยิ่งแต่ขณะเดียวกันก็ควรที่จะชื่นชมสนับสนุนและผลักดันให้ข้าราชการเก่งๆดีๆมีกําลังใจที่จะทํางานอย่างคุณวีราชัยนี่แหละครับยังมีอย่างคุณวีราชัยมากมายกายกองในประเทศไทยเราไปขุดหาเขาเราไปสนับสนุนเขาและผลักดันให้เขาทํางานเถอะครับ ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้ากว่านี้มากมายหลายเท่าทีเดียวครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทะจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม